นี่นี่มะเขือโอ้นี่ไงเออนี่มันอยู่ตรงกลางสุดยอดเลยนะพวงนี้น่าใหญ่นะโอ้โหโอ้โหสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับผมนี่วันนี้ของเด็ดข้างบนนี่มีขี้เพี้ยด้วยนะครับมาเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปเปิดดูพร้อมกับพ่อนะพ่อเตรียมตองแล้วเหรอเตรียมตองแล้วนี่ดูของเด็ดของเด็ดเปิดดูกันเปิดดูกันอะไรเอ่ยโอ้ยเอ้ยไส้หวานไส้หวานไส้หวานโอ้โทมอฮาระนี่จัดมา1กิโลเพื่อนอ่ะไปกินเลยนะไส้อ่อนวัวไส้หวานอืมเนี้ยนี่เขาแถมเพียมาด้วยพ่อเออดีกว่าพี่เนี่ยนะเดี๋ยวเอาไว้ทำอะไรก็ค่อยว่ากันไม่ว่ากันเอาไส้ทำอะไรดีไส้อ่ะต้มต้มเหรอต้มไส้แกงแกงไส้อ่อนเงี้ยเหรอหูละอะไรปริรามใส่กระบอกฮะรามใส่กระบอกรามใส่กระบอกไปมาเตรียมไปตัวก็โตใหญ่ขนาดละรามเอารามไส้เหรอเขารามไม่นะมันมีกลิ่นกระบอกหลามด้วได้เหรอไส้ไส้กับหลามนี่ฉันมองเลยไส้หลามเออไส้หวานหลามนี่กระบอกเออน่าสนใจหลามไส้เนาะหลามไส้เออวันนี้ปลูกเยอะขนาดหนึ่งไม้ใหญ่เหรอใหญ่กับแค่หนึ่งอ๋อหลามเหรอโอเคงั้นได้เมนูแล้วครับผมหลามไส้วัวใส่ในกระบอกอืมแน่นหลามไส้หวานใส่ในกระบอกมาเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องแล้วก็มาไปดูกระบอกไม้พ่อที่ว่าใหญ่อะพ่อไปไหนไหนเนี่ยโอ้โป๊ะเท่าดูอันนี้เปียงเปียงกระบอกมันอ่ะพ่อไปตัดมันทำไมเนี่ยเอาไม่กันตาฝ่ายมันเอาเปียงตัวอ่ะเอาแล้วมันเป็นหนูไปพูนละอ๋อแล้วมันฝ่ายมันพูนละกระบอกเอาตาฝ่ายมันมันโดนแมงม่วงกัดเหรอเออในการร่วมเป็นหนูแล้วกันตรงปลายมันแมงอ่ะมันมีแมงแต่ว่าข้างล่างใหญ่มากดูดิใหญ่กับโอ้เอาเนี้ยเปียงกระบอกหนึ่งกระบอกหลามไส้โอ้กระบอกเดียวก็เหลือแล้วเนี่ยบอกเดียวโป้เดียวใหญ่มากฟังเสียงดิใหญ่จริงครับโอ้ยไหนพ่อดูข้างในโอ้กระบอกใหญ่จริงนี่ได้แป๊บนึงโอ้ยแต่ตรงนี้คมมันเนี่ยคมอ่ะเดี๋ยวเราเอาด้านนี้ด้วยนี่ลองโอ้มือเข้าไปได้ใหญ่มากหมอกกระทะเลยยังตัดเลยเนาะตัดแล้วไปเดี๋ยวมันหนักทุกๆผมโม่เลยเลยนะอันนี้ก็หลามอีกได้นะเนี่ยได้ไปหาสมองมาหลามอีกดีไหมเนี่ยเอ็มยันหลามสมองหมูทัดทัดให้มีสมองมาได้หนึ่งครับโอ้โหเรียบร้อยนี่นี่นะครับโมกระท่าป่าไผ่นะครับอยู่ป่าไผ่ต้องมีแบบใช้ไม้ไผ่นะครับโอ้ใหญ่จริงใหญ่จริงคุณผู้ชมจบเลยเนี่ยเนี่ยอืมดูดิเหมือนในหนังไงที่มีมือเป็นปืนอ่ะหนังเนี่ยนะเอาไปนะครับกระบอกเข้าโอ้ยพ่ออาจจะใส่หัวได้นะเนี่ยเอาว่ามันเข้าคำยุ่งเลยโอ้โหโอ้ยโอ้ยใส่ชุดเยอะเนี่ยล้างสักหน่อยไหมล้างกะล้างกะมัดหนึ่งคนมัดเหรอมัดหนึ่งอ่ะอ๋อมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรพ่อข้างในมันอ่ะมอนมันอ่ะมอนมันหรือว่าเป็นแบบเหมือนไข่อ่ะเออนั่นแหละมันจะมันอร่อยนะครับต้องให้อยู่นะให้อยู่อันนี้นะไม่งั้นมันจะออกเราก็ต้องมัดไว้ก่อนถ้ามันไหลออกมากรอบเหม็นน้ำมดอ่ะมันอยู่ในไชในถ้าไหลออกมันจะไม่อร่อยมัดด้วยตอกครับตอกด้วยเหนียวดีมากเลยไม่อ่อนเลยไม่อ่อนมัดหัวมัดหางเนาะนี่แหละผมมัดหางผมไม่ชอบอันชอบมีสองสองเออเฮ้ยอันนี้อะไรมันนะพ่อฮะเนี่ยอันนี้ชุดยอดเลยอันนี้นะหมักเกี๊ยวหมักเกี๊ยวไชหวานนะครับวันนั้นเกี๊ยวเหรอเออโคตรโคตรอร่อยเนี่ยนวลนะอันนี้นะสองสองพวงสองพวงโค้งมวน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 หรือมันเลยชุดยอดอันนี้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ข้างในอยู่ในไส้อ่ะถ้าเป็นไส้อ่อนจะหวานหอมนะหอมมันเรียบร้อยเดี๋ยวล้างซะหน่อยล้างครับล้างข้างในล้างให้สะอาดนี่ไม่ต้องกลัวมันข้างในออกมัดเสร็จแล้วครับมวนหมดครับเขาเรียกมอนนะเดี๋ยวเขาเรียกดูหมักแก้วมาหน่อยนี่หมักแก้วหมักแก้วมันจะเป็นพวงนี่นี่หมักแก้วนี่ไงเออนี่มันอยู่ตรงกลางไส้เลยนะนี่นะจริงน้ำเดียวพอนะเดี๋ยวเอาแล้วโอ้โหใหญ่กว่านี้โอ้โหใหญ่มากเครื่องมีอะไรบ้างพ่อนี่ครับเครื่องครับผมหอมเหลืองนะครับหอมแดงหอมขาว
ตะไคร้ข่าเกลือชลวดนะครับแล้วก็ขมิ้นขมิ้นนี่เออนี่นี่ขมิ้นสดขมิ้นสดนี่ประมาณนี้นะครับเริ่มจากหอมแดงครับทุบเอาหรอทุบออกอ่ะทุบมันหมกเปียกหน่อยๆอ่ะเพราะเป็นหลามมันเปื่อยอยู่แล้วหอมแดงกระเทียมครับนี่นะครับเข้าเกลือนะครับปรุงรสเลยครับผมเกลือครับชูรสนะครับชูรสโปรเลยครับผมเรียบร้อยครับปรุงแค่เกลือชูรสนะครับแค่คนนี่เราไม่ต้องใส่น้ำมันแล้วเนาะเพราะว่าตรงไส้มันจะมีมันอยู่นะเนี่ยปวดคอกินจะคล้ายกินของขาวเนี่ยมักอีดูหอมเลยเยอะเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหลามให้มันเปื่อยนะครับเรียบร้อยแล้วครับผมใส่กระบอกแล้วครับใส่ไข่ใส่กุ้งของผมก็เลยใส่ก้นกระบอกกันเนี่ยกันมันไหม้นะครับเอาพวกหอมอะไรอย่างนี้ใส่กันสักหน่อยเนาะเนี่ยนี่นะครับโปรดโทษผมบอกแล้ว1โลมันไม่เต็มหรอกกระบอกเราใหญ่มากดูดิโอ้นี่ใช่แล้วครับสองชิ้นครับผมโปรดโทษไส้ลงถังโอ้โหยใช่หวานอยู่นะกระบอกเนี่ยไหนพ่อไหนดูหน่อยนี่โอ้ครึ่งเดียวเองพ่อฮะครึ่งเดียวเองโปรโทษมีรุมบุญอะสัก2โลน่าจะเต็มอยู่เนาะครับนี่ครับฉันน้ำลงไปแล้วครับสุดท้ายด้วยน้ำโอ้โหยังยังเหมาะบุกบกเลยอีกสักหน่อยสักหน่อยนี่เหมือนเป็นหม้อเลยครับฉันหน่อยฉันหน่อยใส่เลยนี่ครับผมฉันน้ำเรียบร้อยแล้วครับไปเฉิบไผ่แล้วครับผมไปเอาตั้งบนไฟไม่ใช่ไปหลามในไฟดามดามกระบอกใหญ่มากโปรโทษโอ้ยนี่เตรียมไฟไว้ครับใช้แบบไฟถ่านเนาะไฟอ่อนๆหน่อยนึงไฟแรงมากครับถ้ามันได้เตียนะโปรดถูกข้าวเหนียวโมกันนะนี่นะจะเดือดบุบๆเลยครับนี่ครับโอ้โหเป็นกระบอกที่ใหญ่ที่สุดแล้วผมว่านะไม่เคยทำแบบกระบอกใหญ่อย่างนี้เลยเนี่ยครับทำไอ้นี่โปรดนี่เดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวจะเดือดนะอันนี้เราจะไม่ปิดฝามั้งไม่ปิดไม่ปิดไม่ปิดเนาะไม่ปิดเลยโชว์อย่างนี้เลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับร้อยมันเดือดก่อนโอ้ยกระบอกใหญ่ๆลามไส้วัวไส้อ่อนนะครับลามไส้อ่อนวัวร้อยมันเดือดเดี๋ยวมาเจอกันนะพ่อนะครับนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้เราครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะประมาณนั้นแหละไอออกแล้วออกละใกล้ละใกล้ใกล้เดือดใกล้เดือดแล้วแต่ว่าถือว่าเดือดช้าไหมพ่อช้าหน่อยมันหนาเออมันหนาเนาะหนาไปหน่อยบอกมันหนาแต่หนาเนี่ยดีพ่อมันจะไม่ไหม้ถึงเออไม่ละตองอยู่ไม่หน่อยหนึ่งเออนี่แหละอีแหละเออเด็กกำลังเหลือละนี่ใช้เวลาหน่อยนะครับผมง่ายหน่อยนะค่อยๆหลามไปเรื่อยๆครับเรามีอยู่แล้วคืออยากกินของอร่อยต้องอะไรนะพ่ออยากกินของอร่อยใจเย็นๆนะเรามีสโลแกนอยู่แล้วหลามไปเรื่อยๆครับผมร้อยมันเดือดเดี๋ยวเดือดมาเจอกันนะครับนี่เดือดแล้วครับผมไรละไรตีละครับพี่เออโทษเอาละก็ต้องตุนไปเรื่อยๆเนาะตุนไปเรื่อยๆก่อนตุนไรตีอะค่ะเดือดๆเงี้ยครับมันจะทำให้ไส้เปื่อยมากนั่นก็เดี๋ยวหลามไปอีกน่าจะอีกเป็นชั่วโมงนึงพ่อเนาะก็ค่อยหลามไปเอาเข้าไรตีเลยให้เปื่อยๆเลยเนาะเปื่อยๆกันโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีก็ตอนแบบไส้เปื่อยเนาะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับหลามไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ดิโอ้ยอย่างนี้ก็ยังร้อนนะร้อนเลยนะโอ้มันจะร้อนต่อเนื่องยาวๆเลยโปรดโทษอย่างนี้เลยเนาะต้องไม่ฮะถ้ามันเละเตี้ยนะถ้าให้หน่อยเดี๋ยวก็ไรละมันก็เดือดอย่างนี้ตลอดเลยเดือดตลอดเลยเบาเบาละเบาพยานี้เขียวไว้หน่อยละไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับตอนนี้ระวังกุ้งกุ้งนะกะระวังหน่อยเอาละครับเดี๋ยวเราก็หลามไปเรื่อยๆครับเจอกันอีกทีก็ตอนได้ที่นะพ่อเนาะได้ที่กะโอ้โหคุณผู้ชมโอ้หลายชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกดูน้ำแห้งลงไปอยู่ข้างล่างครับมีรูมบุระนี่ยังเดือดลูกฟังเสียงครับเปื่อยแล้วเปื่อยแล้วนะเนี่ยเปื่อยแล้วเนาะเพิ่มไปหน่อยนี่เป็นตีละครับเอาละครับผมนี่จะใส่ผักชีลงไปหน่อยหั่นใส่กระบอกนี้เลยเนาะใส่กระบอกเนี้ยนี่วันนี้โอ้โทษบุกน้ำล้นลงไปเยอะเลยเนี่ย
ไส้มันก็ยุบลงไปนะคุณผู้ชมยุบอ่ะยุบอันนี้ใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่นะครับมันเปื่อยอ่ะอันนี้ถือว่าเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเรียบร้อยครับมาเดี๋ยวเราไปเทดูครับเป็นยังไงกระบอกนี่มันดีเงี้ยเวลามันเดือดแล้วมันจะบุบบุบตลอดเวลาครับนี่แหละทางไหนเตียวและชุดยอดเลยเอาละครับนี่โอ้โหนี่โอ้ยน้ำเข้มข้นมากโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้หรอเอาเลยเอาเลยไม่เป็นไรโดนไม่เป็นไรค่อยๆๆๆๆๆๆลงไม่ลงไม่ลง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 ดูหนึ่งพวงอ่ะมันยุบลงไปนะพ่อเนี่ยอีกพวงอีกพวงพวงนี้ใหญ่นะโอ้โหโอ้ยโอ้ยล้นล้นโอ้โหความขนาดกระบอกเนี่ยนะชุดยอดเลยอ่ะนี่หืมโอ้โหหอมเลยอ่ะนี่เป็นอีคนไม่เลยเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับผมจะเปื่อยหรือเปล่ารอดูกันครับชิมนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเปื่อยไหมเนี่ยลองพอชิมเอาเอานี่ครับจัดไส้เลยจัดไส้เปื่อย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 ไหมเปื่อยไหมโอ้โถนี่อย่างนี้แหละครับโถสุดยอดโถนี่นี่ที่ที่หวานมอนขึ้นมาเออนี่แหละนี่แหละเนี่ยความครีมมี่ข้างในเนี่ยสุดยอดเลยนะครับคำแรกครับผมน่าจะนุ่มมากอีกาหมวกขนาดอีกาหมวกขนาดอีกาหมวกขนาดอร่อยชุดยอดเลยหอมกระบอกหอมใช่แล้วก็นุ่มหวานโอ้โหเราจิ้มน้ำหน่อยปวดแถมคนอีกขนาดละยืนข้าวเหนียววันนี้โอ้ยเอาละครับจำเลยชุดยอดเลยอ่ะนี่ครับนี่ครับมอนมันนี่แหละนี่แหละที่เขาว่าเนี่ยข้างในเนี่ยเนื้อบีบบีบดูหน่อยข้างในมันมีไหมมีไหมมีนี่นี่นี่อันเนี้ยชุดยอดเลยอ่ะของเด็ดเลยนะครับในเนี้ยโป๊ดโถะใส่กระบอกข้างในมันไม่กลิ่นกระบอกกลิ่นกระบอกเนาะหอมเลยเนี่ยไม่กลิ่นล้างกระบอกครับชุดยอดเลยหิวมากหิวมากตอนนี้หิวมากเลยเนี่ยอย่าไปกินมากแล้วครับโอ้ยนี่2ชิ้นอันนี้ชิ้นใหญ่โอ้โหนี่ก็ครับยกไม่ค่อยได้แล้วมันดีเปื่อยนุ่มดูดิมันนุ่มแล้วโอ้ยคุ้มค่าครับมันตรงประมาณนี้นะใช่ในไหนก็อีเนอร์ครับทางเหนียมอร่อยตรงเนี้ยใครชอบกินไส้อ่อนนะลองไส้อ่อนวัวดูมันไม่เหมือนไส้หมูนะคนละอย่างรสชาติอ่ะโอ้โหมันหอมนุ่มไม่ไหวละไปกินแล้วนะมาเลยไม่ไหวแล้วครับมาปนข้าวกันเนี่ยสวัสดีครับอ่าๆๆเตรียมตีเลยอ่ะลองฉีกๆอีกอันละนี่ใกล้ๆใกล้ๆหน่อยนี่นะครับนี่ดูดิไส้วัวไส้อ่อนนี่มันจะเป็นเส้นหน่อยนี่ถ้าเอาเอาเกลี่ยมันขมหน่อยเนอะอันนั้นหนุ่มชุดยอดแล้วเนี่ยนี่หนุ่มมันจะมันนะต้องอื้อโอ้โหมาอร่อยละเออเอาๆกันมาเออไปกินก่อนเลยเปรียบเนอะไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะไปแล้วกินหอมมากจัดไส้กันแล้วกันดูดิเปื่อยอันนี้ถือว่าน่าจะหนุ่มจริงอ่อนจริงครับดูมอนข้างในเนี่ยสีจะขาวๆอย่างเงี้ยมันจะมันนะไม่ขมมันความไม่กินกระบอกนี้เนี่ยไม่กินกระบอกอ่ะถ้าใส่กระบอกในกินมันเลยครับเดี๋ยวมันจานด้วยจะเย็นๆได้ตีละมันชาติก็ดีเลยพ่อปรุงนิดเดียวนั่นแหละสุดยอดนี่แบบเจ้าที่บ้านเนี่ยแล้วนี่ไงหมักแก้วนี่หมักแก้วใช้อ่อนนี่หมักแก้วเรากินเนี่ยเรากินทั้งหมดเนี่ยเนี่ยมีอยู่ผักน้ำเนี่ยมีไงตัวไหนแก้วใช้อ่อนมันเป็นไงครับกรึบกรึบหรอหอมกรึบกรึบอยู่กรึบกรึบดีเหมือนตับก็มีเนาะมันคล้ายๆตับขาวอ่ะโอ้ยร้อนจัดใจมากลามไส้อ่อนวัวลามไส้อ่อนไส้อ่อนก็ใช่ย่างอยู่นะมันจะมีนักของมันตู่ประมาณหกลูกเลยแหละวัวหนึ่งตัวเหรอพ่อโอเคมันตู่เนี่ยประมาณหกลูกเลยไส้อ่อนนะไส้หวานนะ
ครับใส่เพี้ยนนักอ่ะอืมอ๋อไส้เพี้ยก็ไส้แก่มันหรออืมนี่ครับนี่ครับนี่ไส้บัวมันจะเป็นเส้นๆหน่อยนะครับเนี่ยถ้าตุ๋นไปเปื่อยๆนะกัดไปนี่นุ่มเลยอ่ะเหมาะคุณจักรโคตรเท่าจักรอะไรนั่นเลยอ่ะใช้มือนี่ตอกที่เรามัดไว้ที่มัดตอกเนี่ยครับไม่อยากให้ไอ้ขาวๆออกอ่ะใช้เวลาหลายชั่วโมงหน่อยจะอร่อยทั้งเหนียวเนี่ยอร่อยหรือยากด้วยอร่อยเลยไส้บัวไส้อ่อนวัวเอาไปทำอะไรกินบ้างครับคอมเมนต์บอกได้เนาะแต่ละที่อาจจะกินไม่เหมือนกันเราทำอะไรกินได้บ้างพ่อน่ะพอเราตุ๋นอย่างนี้บอกให้นะอัดสองข้าวย่างมันเหนียวกินได้อยู่ระพันดีนี่ก็ได้อยู่ครับแล้วก็ย่างเลยย่างกล้วยเหมือนไรไส้อ่อนเนี่ยที่มันเหนียวหน่อยเราก็ชอบย่างมีความหวานความอะไรข้างในหน่อยมันเป็นหัวหอมไหมน้ำมันอ่ะลายย่างอยู่เดี๋ยวขอกลับบ้านหน่อยพ่อเดี๋ยวพ่อไว้ครึ่งหนึ่งมันเยอะอยู่เดี๋ยวกลับบ้านไปให้แม่กับน้องชิมหน่อยนี่ครับนี่มีพ่อขายไปข้าวเหนียวพ่อคำพวกกินข้าวเหนียวมันเข้ามากเลยนะขาดใจมากเลยผักชีหน่อยผักชีก็สดๆเลยทีนี้ช่วยกันโอ้โหกินเปื่อยเลยอ่ะตอกก็กินได้มั้งเปื่อยแล้วมั้งตอกน่ากินได้แข็งพี่ไทยครับโอ้โหมันผมพี่ไทยถ้าน้ำแกงอร่อยๆมันต้องข้าวเหนียวจ้ำเข้าไปอย่างเงี้ยขอเนี่ยพอปิดท้ายแล้วนะพอทอปิดท้ายแล้วที่เดิมนี่ข้าวเหนียวกับไส้บุ ไส้อ่อนตั้งอร่อยมันเข้ากันนะหลามหลามหลามไส้อ่อนหลามไส้บุหลามกระบอกหลามไส้อ่อนวัวสุดยอดเลยสะใจวันนี้ก็ประมาณนี้นะพ่อเนาะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะผมและชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับไส้อ่อนวัวหลามและกระบอกนะครับโอ้ชุดยอดเหมาะอีกครับเลยมันเปื่อยจริงนะเนี่ยมันหมักไข่โป๊ะอะเดี๋ยวมันตึกแล้วนะโอ้ยเพราะแต่เมื่อแรกก็เตรียมตีละ